และที่เขื่อนขุนด่านปราการชนครับสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนนี้ยังเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็หลักๆเลยก็คือเรือเราอ่ะพาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับน้ำจะขึ้นอยู่ระดับเต็มเขื่อนก็อยู่ประมาณหน้าเขื่อนนี่ก็ประมาณ110เมตรเนี่ยเรือเราก็จะพาเข้าไปเที่ยวน้ำตกที่นี่ครับเขาก็จะมีอาหารสัตว์ต่างๆนะที่เราสามารถให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นมินิซูเนาะเขาจะเป็นข้าวที่เป็น2สีนะถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างบนจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมและข้างล่างจะเป็นสีขาวข้างบนสีเหลืองเนี่ยคือเป็นข้าวขมิ้นนะครับสดชื่นครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Day วันศุกร์ศุกร์ที่ใครๆก็มีได้นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:15 นาทีทาง Nation TV ช่อง22กับเจไดนะครับในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ถือว่าเป็น1จังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดจังหวัดนึงเลยนะครับอยู่ห่างกับกรุงเทพแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับถือว่าเป็นเขื่อนที่เป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในโลกนั่นเองนะครับลองดูความสมบูรณ์ของธรรมชาติสิและที่แน่นะบริเวณรอบเขื่อนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครที่อยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับก็มากันได้เลยที่นครนายกครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดมีความยาวรวม 2,720 เมตรนะครับความสูงนะครับจุดสูงสุด93เมตรจุน้ำมากถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรและใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่โอบล้อมไปด้วยภูเขาต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามจนร้องโอ้โหอย่างแน่นอนครับและที่เขื่อนขุนด่านปราการชนครับสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนชื่อเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยมาจากชื่อของขุนหาญพิทักษ์ไพรวันนะครับหรือว่าขุนด่านเพื่อเป็นการเชิดชูวีรชนของนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับวันนี้ครับผมจะพามาชมความงามของธรรมชาติให้มีความสุขกันที่นี่ครับที่เขาช่องลมครับที่เขื่อนขุนด่านปราการชนแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมจะมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนมากกว่าปกตินะแล้วก็บ่อยกว่าปกติทำให้ได้ภาพที่สวยงามนะครับใครที่อยากจะไปทำกิจกรรมทางน้ำนะครับไปล่องแก่งก็ได้หรือว่าจะมาเล่นน้ำตรงเขื่อนก็ได้เหมือนกันมาคลายร้อนกันนะครับและสำหรับสถานที่ที่นี่เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำตกภูเขานะครับแต่สำหรับวันนี้ครับสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยพิเศษกว่านั้นและเพิ่งเปิดฤดูการท่องเที่ยวของที่นี่ด้วยนั่นก็คือเขาช่องลมครับเขาช่องลมตั้งอยู่ในเขื่อนขุนด่านปราการชนการเดินทางนั้นเราต้องลงบันไดสวรรค์ตรงจุดนี้เพื่อลงไปขึ้นเรือครับเมื่อได้ขึ้นเรือแล้วเรือจะล่องไปตามลำน้ำให้เห็นวิวสองข้างทางได้ปะทะกับลมเย็นๆสบายตาและสบายใจจริงๆแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะถึงเขาช่องลมครับนี่อยากจะบอกว่าพอเราขึ้นมาถึงเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับด้านบนสุดตรงเนี้ยตรงแถวๆแนวสันเขื่อนเนี่ยมันจะมีทางเดินให้เดินลงบันไดยาวๆมาเลยนะเราก็สามารถนั่งเรือไปที่เขาช่องลมได้ใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะครับในการนั่งเรือไปบรรยากาศดีมากนั่งเรืออยู่ในเขื่อน
ดูสิอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเราสามารถมาเที่ยวได้นะครับอย่างนี้ก็คือ1กิจกรรมนะที่เราสามารถนั่งเรือในเขื่อนครับแล้วก็ไปที่เขาช่องลมกันได้แต่สำหรับใครที่อยากจะลงเล่นน้ำนะก็ลองดูเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่คือ1เสน่ห์ของเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเขาช่องลมมีลักษณะเป็นขุนเขาขนาดย่อมบริเวณหลังสันเขื่อนขุนด่านซึ่งเป็นป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผืนป่ามรดกโลกโดยต้นน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งจากป่าเขาใหญ่ได้ไหลลงมาสู่ทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนขุนด่านแห่งนี้ครับเขาว่ากันว่าเป็นกรีนแลนด์ของเมืองไทยดินแดนแห่งความเขียวขจีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้และยังเป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจในการถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจไว้อวดเพื่อนๆได้อีกด้วยครับมาถึงแล้วนะครับที่เขาเรียกว่ากินแลนด์เมืองไทยนะครับหรือว่าเขาช่องลมนั่นเองมองไปด้วยสายตาเปล่าเนี่ยนะผมบอกเลยว่ามันสวยมากถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในจอที่คุณผู้ชมกำลังได้ดูอยู่เนี่ยมันจะสวยแค่ไหนแต่บอกเลยว่าของจริงนี่คือสุดยอดอยากจะให้ลองมีโอกาสแวะมาสักครั้งมาเที่ยวดูสักครั้งนะครับซึ่งมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะอยู่แค่จังหวัดนครนายกเท่านั้นเองนะครับขับรถมาก็ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครที่อยากมาที่นี่นะต้องบอกว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่สามารถเที่ยวได้อย่างช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขาเปิดเขาช่องลมให้ท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางน้ำผ่านหมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทางลมผ่านด้วยเพราะว่ามันเป็นช่องเขาเข้าไปปกติเนี่ยตรงนี้ไม่สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำจะเต็มหมดเลยแต่ฤดูกาลนี้คือเที่ยวได้แล้วคือน้ำลดลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นโขดหินต่างสวยงามมากๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะกันไปที่เขื่อนขุนด่านได้แล้วก็ไปติดต่อเรือตรงนั้นเดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็นั่งเรือมาประมาณ5นาทีนะเราจะถึงที่เขาช่องลมแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเที่ยวกันแบบครบสูตรเลยอ่ะเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถนั่งเรือแบบเหมาลำก็ได้หรือว่าจะไปแชร์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นก็ได้นะครับก็จะได้มาเจอกรีนแลนด์เมืองไทยที่ธรรมชาติสุดยอดแบบนี้ครับถ้าเราจะมาเที่ยวเขาช่องลมนะครับเราก็ต้องรู้จักกับคนพื้นที่นะที่สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้นะครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราขอถามข้อมูลกันก่อนละกันครับว่าเขาช่องลมเนี่ยปกติแล้วฤดูกาลไหนที่เขาจะมาท่องเที่ยวกันครับพี่ก็หลักๆเลยก็คือเรือเราอ่ะพาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับน้ำจะขึ้นอยู่ระดับเต็มเขื่อนก็อยู่ประมาณหน้าเขื่อนนี่ก็ประมาณ110เมตรเนี่ยเรือเราก็จะพาเข้าไปเที่ยวน้ำตกเรือนี้เข้าถึงน้ำตกได้เลยครับแล้วหลังจากปีใหม่เนี้ยเขื่อนก็จะระบายน้ำออกเพื่อที่จะรอรองรับน้ำปีใหม่เข้ามาครับจนถึงเดือนพฤษภาพฤษภาครับผมพอพฤษภาเข้าสู่หน้าฝนเขื่อนก็จะเริ่มกักน้ำขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วงนั้นแหละคนจะเริ่มมาเที่ยวเยอะคือทุ่งหญ้าเขียวกับวิวโขดหินครับเพราะว่าจริงๆจริงๆถ้าเที่ยวเที่ยวได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าเข้าไปตรงนั้นเนี่ยน้ำมันจะแห้งก็ถ้าช่วงต้นปีใช่ครับผมก็จะค่อยๆแห้งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีน้ำอยู่จะขาดเลยก็คือช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภามันจะแห้งใช่คือมันอาจจะเที่ยวได้แหละแต่ไม่ได้สวยขนาดนั้นครับผมเพียงแต่ว่าฝนไม่ตกครับแต่ถ้ามีฝนตกมาน้ำก็จะอย่างที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี่ครับผมถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวล่ะใช่ครับผมไฮซีซันช่วงระยะสั้นๆครับครับแล้วช่วงระยะสั้นๆที่พี่บอกเนี่ยประมาณเดือนได้ไหมพี่ว่าเที่ยวตอนไหนสวยสุดมิถุนากรกฎาคมสิงหาพอถึงปลายๆกันยานี้ก็น้ำก็จะเริ่มขึ้นอยู่ระดับครึ่งเขื่อนละสูงไปแล้วก็จะพาเข้าไปเที่ยวน้ำตกอ๋อจะเป็นน้ำตกแทนครับผมก็จะมีน้ำตกอยู่3ที่คือน้ำตกช่องลมครับคลองคาม
น้ำตกผางอนผางอนนี่สวยนะแต่จะอยู่ข้างในนั่งเรือถึงเลยนั่งเรือถึงแต่ต้องเดินไปอีกประมาณ60เมตรเพราะมันอยู่บนเขาอ๋อใกล้ๆ60เมตรเองนิดเดียวสวยนะน้ำตกนี้แล้วอีกอย่างนึงพอถึงช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพวกช้างกระทิงเขาจะลงมากินหญ้าอยู่แถวต้นกล้วยมีอยู่บนภูเขานี่ครับใช่ครับนู่นครับฝีมือพี่ใหญ่เขาละครับเนี่ยต้นกล้วยจะตายอ๋อคือช้างลงมากินกล้วยใช่วันนี้ขึ้นดีก็ลงมาเล่นน้ำโชว์อ๋อแสดงว่านักท่องเที่ยวก็มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันใช่ครับผมก็จะมีที่ผมเห็นมาก็มีหมีหมูป่าครับกระทิงช้างอันนี้นักท่องเที่ยวเป็นบางวันแล้วก็มีนกเงือกแล้วถ้าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวมานั่งเรือแล้วก็ไปตามน้ำตกต่างๆบอกนิดนึงพี่ฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนก็คือ 1. ติดต่อที่ชมรมครับชมรมเรือเราเขื่อนขุนด่านมาถึงเขื่อนขุนด่านปั๊บเดินไปที่ชมรมเรือติดต่อเรือตรงนั้นได้เลยใช่ครับผมเลยอีกช่องทางนึงก็คือติดต่อตามเบอร์อยู่ที่เสื้อนะครับอยู่ที่เสื้อเบอร์อะไรครับพี่เดี๋ยวนะ081523หายไปตัวนึง530 483เฮ้ยพี่มี6ตัวเองเหรอ081523483เบอร์โทรศัพท์ก็คือ081523483ใช่ไหมที่หลังเสื้อใช่ครับผมโทรมาได้เลยนัดได้เลยกี่โมงถึงกี่โมงที่พี่สามารถผ่านก็เรือเราเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับแต่ที่ชมรมคิวเราคิวสุดท้ายคือ4:15ครับเรือเราจะเข้าฝั่งก่อน6 โมงเหลือเวลาอยู่ประมาณ15 นาทีเพื่อที่จะให้เรือเข้าฝั่งเหมาก็ได้แชร์ก็ได้ใช่ครับผมก็คือ1 ถึง 7 ท่านเรือเราสตาร์ทอยู่ที่ 1,500 บาทครับถ้า8ท่านขึ้นไปก็คิดคนละ200คือถ้าสมมติว่าไม่รู้จักกันมาแชร์กันตรงข้างหน้าใช่ครับก็คือมาจอยครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากเมาส่วนตัวก็ออกได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามีรองรับอยู่34ลำครับกี่ชั่วโมงใช้เวลาไปกับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงพาเที่ยวไหนบ้างพี่แต่ช่วงหน้านี้ก็จะมีต้นน้ำกับช่องลมครับถ้าเกิดหลังจากเดือนกันยาไปนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูน้ำตกก็จะมีน้ำตกช่องลมน้ำตกคลองคามน้ำตกผางงอนอันนี้เราจะพาเที่ยวอยู่3จุดแล้วถ้าไปเที่ยวน้ำตกไปเล่นน้ำตกพี่รอได้ก็อยู่ใน2ชั่วโมงครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี่ครับเขาก็จะมีอาหารสัตว์ต่างๆนะที่เราสามารถให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นมินิซูนะเริ่มกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างละ40บาทคือทั้งหมดนี่นะอย่างละ40บาทเขาจะเขียนไว้เลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารของปลาคาร์ปเป็ดไก่นะครับแล้วก็พวกปลาต่างๆก็คืออาหารปลานะครับเพิ่มครับอย่างละ2ครับแตงกวาครับแตงกวาเขาจะให้พวกแกะแพะกระต่ายต่างๆนี่มาฟาร์มแกะก็ต้องให้อาหารแกะครับไปแตงกวาครับมาต่อกันที่แครอทนะครับอันนี้เนี่ยก็พวกคาปิบาร่าด้วยนะนกอีมูอีกัวน่าเขาก็จะไปกินพวกอันนี้เถิบมาเถิบมาทางนี้อันนี้จะเป็นกวางตุ้งไปกวางตุ้งนะครับมาต่อกันที่ผักบุ้งครับเอาไปเรียบร้อยนี่อันนี้แปลกอันนี้เป็นนมปลาเอาไว้ให้ปลาคาร์ปเพิ่งรู้อะว่ามีนมปลาอยู่ด้วยอะอันนี้เอาไปให้พวกหมูแคะเป็นนมนะนมสดหมูแคะแกะแพะต่างๆนะครับวางไว้ตามมุมอันนี้เย็นๆเลยอุ๊ยอันนี้ก็เจ๋งปลาทูสดครับเชื่อไหมปลาทูสดนี่ปลาช่อนอเมซอนครับเขากินของสดอย่างนี้เลยนะแล้วก็มาต่อกันที่พวกนกแก้วนกยูงไก่ต่างๆนะครับเขาก็จะเป็นพวกเมล็ดทานตะวัน
ขนมปังครับขนมปังจริงๆพี่เขาบอกว่าให้ได้ทุกชนิดเลยให้ปลาให้แพะให้ม้าให้อะไรได้หมดไปไปครับมาเริ่มต้นกันที่เครื่องดื่มกันเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยหลากหลายเลยมีทั้งกาแฟใครที่ชอบนี่มีให้เลือกเพียบเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นกาแฟที่มีผสมพวกน้ำผลไม้ต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นครับยังมีพวกสมูทตี้มีอิตาเลียนโซดานะครับหรือว่าใครที่ชอบพวกน้ำสกัดเย็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกผักผลไม้สกัดนะครับก็เพื่อสุขภาพนะอย่างผมก็เลือกอันนี้มานี่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามารีวิวเมนูตรงหน้ากันหน่อยดีกว่ามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งนี้เลยซ้ายมือของผมครับอันนี้เนี่ยคือข้าวน้ำพริกขยำนะครับเขาจะเป็นข้าวที่เป็น2สีนะถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างบนจะเป็นสีเหลืองใช่มั้ยและข้างล่างจะเป็นสีขาวข้างบนสีเหลืองเนี่ยคือเป็นข้าวขมิ้นนะครับแล้วก็เอามามิกซ์กับข้าวขาวและตรงนี้ก็จะเป็นปลาทูที่มาแบบทั้งตัวเลยและที่บอกว่าน้ำพริกขยำเพราะอะไรรู้มั้ยในนี้มีน้ำพริกครับแล้วมีกุ้งเป็นตัวแบบนี้เลยนะใครที่ชอบกินพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยก็สะใจได้เลยเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยดีกว่าขอลองชิมจากน้ำพริกแล้วกันเพราะว่าเมนูนี้เขาชูน้ำพริกเดี๋ยวไปดูกันนะครับอยากดูรสชาติเป็นยังไงละผมเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าใครอยากกินให้แบบกลมกล่อมนะนี่เขามีข้าวมานะครับก็เอาไปกินพร้อมกับข้าวนะแล้วก็ปลาทูนะจะดีมากเลยคือรสชาติดีคือมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นกะปิด้วยในนี้ชอบเลยดีนะครับอันนี้เผ็ดๆดีแล้วก็มีกุ้งด้วยนะเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือมีกุ้งเป็นตัวเลยครับมาถึงเมนูต่อมากันบ้างดีกว่านะครับเมนูนี้พอร์กช็อปครับใครที่เป็นสายโปรตีนชอบกินเนื้อแบบเป็นเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆนะต้องไม่พลาดครับมาพร้อมกับซอสที่เข้ากับพอร์กช็อปด้วยมีกลิ่นพริกไทยดำออกมาแล้วหมูอ่ะไม่เหนียวเลยนะเวลากัดเข้าไปผมรู้สึกว่ามันกัดอยู่ 2-3 ทีมันก็ฟึบหายเข้าไปในปากเลยแล้วก็ซึมเข้ากับซอสได้ดีมากๆผมว่ากำลังดีเลยอันนี้ใครที่ชอบนะผมว่าสายโปรตีนไม่ควรพลาดมาต่อกันที่เมนูของหวานครับเมนูโรตีเนยนมนะครับแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเนยนมแล้วก็กรอบด้วยนะดูจิ้มขึ้นมานี่คือกรอบเลยนี่ผมราดนมข้นหวานไปเรียบร้อยแล้วนะเขาจะแยกนมข้นหวานมาให้แล้วเป็นคนชอบกินโรตีอยู่แล้วด้วยเอาไปแบบทั้งคำเลยหอมเลยผมรู้ละถ้าใครที่ชอบหวานเนี่ยก็คือราดนมไปเยอะๆเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ชอบหวานมากก็ไม่ต้องราดนมข้นหวานเยอะมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรสชาติแบบโรตีเนยที่กลิ่นหอมเนยขึ้นมาเต็มๆแล้วก็กรอบมากเท็กเจอร์มันจะกรอบมากเวลากัดแล้วก็จะแบบครึบครึบอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าชอบแบบหวานจริงๆนะไปขอนมข้นหวานเพิ่มอันนี้ทีเด็ดเลยปิดท้ายมื้อเมนูแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะครับเดี๋ยวขอมากินน้ำสกัดเย็นกันก่อนโอ้ยอร่อยเปรี้ยวๆสดชื่นมีกลิ่นส้มกลิ่นแครอทแล้วก็มีมะนาวด้วย
หอมสดชื่นเลยแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าเค้กไอติมด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนชอบของหวานชนิดนี้มากแต่ว่าผมจะขอไปมีความสุขกับอาหารตรงหน้าของผมก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาปิดท้ายกันด้วยเค้กไอติมครับมาปิดท้ายให้สมบูรณ์แบบกันหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกกันไว้เราจะต้องมาปิดท้ายมื้ออาหารกันด้วยเค้กไอศกรีมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขามาทั้ง4รสชาติเลยนะมีทั้งมะพร้าวนะครับส้มยูสุทุเรียนแล้วก็กาแฟด้วยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นการตกแต่งมะพร้าวนี่เขาก็จะมีสีเขียวสีขาวนะครับเป็นแบบมะพร้าวธรรมชาติเลยอันนี้ส้มมาเลยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเลยเห็นมีหนามทุเรียนตรงนี้ด้วยแล้วก็สีเหลืองเป็นซิกเนเจอร์ของทุเรียนอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกาแฟเอกลักษณ์ของเค้กไอศกรีมเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่บางเบากว่านะครับและใครที่ชอบกินไอศกรีมนะอันนี้จะชอบมากๆนะครับมีทั้งเค้กมีทั้งไอศกรีมทั้งเย็นสดชื่นนะครับแล้วก็ได้รสชาติตามที่เราต้องการด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าหนักๆเหมือนเค้กทั้งก้อนแบบนั้นนะอันนี้ก็จะแบบฟิลสบายๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาชิมเค้กไอศกรีมกันนะครับผมต้องมาสรุปความสุขวันนี้กันหน่อยดีกว่าที่จังหวัดนครนายกนะครับในทีมเที่ยวธรรมชาติวันนี้เนี่ยผมก็มากันตั้งแต่เช้านะไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับไปดูความสวยงามของเขื่อนก่อนและจากนั้นนะครับเราก็ได้ไปที่เขาช่องลมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องนั่งเรือประข้ามไปใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเสพธรรมชาติจริงๆเหมือนอยู่ในหุบเขาที่ท่ามกลางธรรมชาติมองด้วยตาเปล่าเนี่ยสวยมากๆนะครับมีโอกาสอยากให้แวะมาสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้บอกทริคกันไปในรายการแล้วว่าช่วงไหนจะสวยที่สุดช่วงไหนน่าเที่ยวที่สุดนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ตรงเขื่อนขุนด่านเนี่ยเขาก็ยังมีน้ำตกนะครับมีเที่ยวธรรมชาติมีล่องแก่งก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะไปเล่นน้ำพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับที่ฟาร์มแกะนครนายกนะครับเซิร์ช Facebook เนี่ยเจอเลยนะเขาจะเปิดตั้งแต่ 8:00 นปิด 6:00 นทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยเรียกว่าทุกวันเนี่ยเปิด 8:00 นปิด 6:00 นนะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเพราะว่าเราสามารถเข้ามาใกล้ชิดกับน้องๆสัตว์ต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่แกะอย่างที่ผมบอกไปมีสัตว์อีกนานาชนิดเยอะแยะมากมายเลยเหมาะกับเด็กน้อยด้วยเพราะว่าตัวเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็อาจจะอยากมีแอคทิวิตี้อะไรมาเล่นใช่ไหมในนั้นก็จะมีเกมด้วยนะครับและเราก็มาปิดท้ายกันด้วยเมนูอาหารสุดอร่อยนะครับที่ฟาร์มแกะนครนายกนี่คือความสุขของเราในวันนี้ครับอยากจะมาเผื่อแผ่คุณผู้ชมและถ้ามีโอกาสอยากให้แวะมาเที่ยวจังหวัดนครนายกกันด้วยนะครับและวันนี้ครับจะได้ขออนุญาตไปจัดการเค้กไอศกรีมตรงหน้าก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ได้ครับกับรายการGood Day วันศุกร์ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:15 นาทีทาง Nation TV ช่อง22นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ทางเข้าสันเขื่อนอยู่นู่นนู่นพอพ้นโค้งนี้ครับเราก็จะเดินเข้าไปที่สันเขื่อนละเดี๋ยวไปดูกันว่าความสวยงามของทั้งสองฝั่งเนี่ยที่มีสันเขื่อนกั้นกลางเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนที่สันเขื่อนใกล้ใกล้กับสันกำแพงปะใช่ที่เข้าซอยอ่ะตรงนั้นอ่ะไปเรื่อยเลยถ้าสันนอกหรือสันในอันไหนอร่อยกว่ากันครับแต่ขอมีเดียมแรนะแดงแดงหน่อยนะถ้าเขาไม่แลล่ะถ้าเขาไม่แลเราก็ดูแลตัวเองเงาที่นี่เขามีให้เช่ารถกอล์ฟด้วยนะใครขี้เกียจเดินนะเช่ารถกอล์ฟขับเล่นเลยทำไมพี่ไม่บอกแต่แรกว่ามีรถกอล์ฟใช่ไหมนายเพิ่งไปดิเหลือไปแล้วเนี่ยรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปหนูไปขนาดนักท่องเที่ยวของเรายังมีความสุขเลยครับโถเห็นแล้วเหรอเป็นไงหนีเมียมาเที่ยวเป็นไงบ้างครับอย่าเขาดูครับพี่คนแซวเมียเป็นอย่างนี้แหละเขาว่าจะไม่ได้ดีแต่ผมเนี่ยไม่มีเมียให้แซวยังไงสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับสอนมาเห็นกับตา
้